สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณเจมส์และคุณโฟกัสจะพาชาวหนีเที่ยวเนี่ยหนีไวรัสโควิด -19 ไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันที่บ้านนอกคอกนาเขาใหญ่ครับไปใช้ชีวิตแบบบ้านนอกกันทั้งที่พักกิจกรรมและอาหารจะบ้านนอกสักแค่ไหนต้องติดตามหนีเที่ยวกันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาหนีเที่ยวบ้านนอกนะครับอีกแล้วนะคะโหเจ้าเก่าเจ้าเดิมหน้าเดิมอีกแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะฮะคนหนองมนไม่ใช่คนหนองมนคนหน้ามนคนหน้ามนหนองมนมาได้ไงตอนนี้อยู่ไหนตอนเนี้ยบ้านนอกพี่ก็เป็นคนเล่นตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านนอกบ้านนอกคลองนานั่นเองนะครับผมอย่าเป็นว่างนานครับผมอย่าเป็นว่างนานผมเข้าใจผิดนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่าธรรมชาติสุดๆเรียกได้ว่าเป็นการเกษตรที่ฟิวชั่นเข้ามากับการพักผ่อนเรียกได้ว่าเป็นแบบโฮมสเตย์นั่นเองนะครับซึ่งแค่เราเดินเข้ามาในทางเข้าเราก็เห็นแล้วว่ามันชิลมันแบบสบายมันแบบว่าเพลิดเพลินแบบรวมกับธรรมชาติขนาดไหนนั่นเองนะครับเป็นไงโฟกัสเดินเข้ามาเธอสัมผัสถึงอะไรบ้างสัมผัสถึงความบ้านเหมือนเป็นบ้านชาวบ้านทั่วไปมีการปลูกผักมีแบบว่ามีฟางมีนู่นมีนี่เฮ้ยเหมือนเข้าถึงแบบว่าอยู่ในชนบทกันนะใช่เพราะที่นี่นะครับเขาจะเน้นการพักผ่อนแบบสบายๆแบบว่ามาพักผ่อนย้อนใจไปด้วยเก็บพงเก็บผักเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพื้นบ้านคืออยากเห็นข้างในมากเพราะข้างนอกเนี่ยก็ดูแบบว่าหรูหราหมาเห่ามากแล้วข้างในเป็นยังไงคะหมาเห่าครับหมาเห่าไปส่วนตอนนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับหนึ่งท่านของเราดีกว่าครับคุณตุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโฟกัสค่ะพี่ตุ้ยครับผมบ้านนอกคลองนาพี่ทำงานเป็นอะไรครับทำงานเหรอคะครับผมเป็นคนสวนนี่เป็นคนสวนเลยเหรอโอ้โหมาแบบว่าตรงๆเลยจริงๆแล้วทุกพื้นที่ตรงนี้พี่ตุ้ยเป็นคนดูแลใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคนดูแลพร้อมกับครอบครัวใช่ครับทำไมอยู่ๆคำว่าบ้านนอกคลองนาทำไมถึงบ้านนอกคลองนาเพราะว่าหนึ่งแหละเพราะว่าเราเป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วเราเกิดที่นี่เราโตมากับเกษตรโตมากับความเป็นชนบทความเป็นบ้านนอกอยู่แล้วฉะนั้น คือถ้าเกิดเราอยากจะกลับมาทำอะไรที่บ้านเราเราก็อยากจะใช้คำว่าบ้านนอกค่ะเพราะเราก็อยากให้บ้านนอกมันชอบค่ะบ้านนอกมันแบบว่าเอ้ยจากเมื่อก่อนคนมองบ้านนอกคนก็จะหนูเป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันนะอยู่ที่การก็แบบเลยอยู่กับพี่ๆก็คือจะเล่นการดินกินการไฟอะไรอย่างนี้แหละมันจะลึกซึ้งกว่าเด็กในกรุงนะคะเขาเรียกเด็กบ้านนอกก็จะเฟี้ยวหน่อยเหรอรู้สึกเป็นเด็กกรุงเหรอรู้สึกเป็นเด็กในกรุงอันนี้คือเป็นเด็กบ้านนอกไงพูดได้แต่ปากเต็มคำครับผมส่วนพี่เป็นเด็กนอกบ้านครับผมแม่ไปเลี้ยงครับครับผมก็เลยเอาตรงนี้เลยอ่ะเป็นธีมของที่นี่นั่นเองใช่ค่ะจนใช้คำว่าฟาร์มสเตย์ได้ค่ะที่บ้านนอกคลองนาก็คือหลักเลยก็คือเราทำเกษตรเนาะก็คือเราทั้งปลูกผักปลูกพืชไร่ใช่ไหมคะแล้วก็คือการที่มาพักที่นี่มันก็เหมือนได้มาอยู่ในฟาร์มในไร่นะคะซึ่งรอบล้อมไปด้วยธรรมชาติรอบล้อมด้วยพืชผักค่ะก็เลยอยากให้มันเป็นฟาร์มสเตย์ที่เจ๋งกว่านั้นคือนะครับที่นี่นะครับพวกพืชผักผลไม้หรือว่าดอกไม้ทุกอย่างที่นี่เขามีให้ดูเนี่ยที่ผมรู้มาคือออร์แกนิกใช่ค่ะเน้นเอาผักที่อยู่ในฟาร์มของเราอะค่ะส่งครอบครัวค่ะหนึ่งเรื่องสำคัญที่นี่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจก็คือการตามรอยพระราชดำรัสของพ่อหลวงรัชกาลเราด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือหลักๆเลยก็คือพี่ก็นำเกษตรพอเพียงนะคะแล้วก็การปลูกพืชแบบผสมผสานตามรอยพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เอามาใช้นะคะรวมถึงการทำธุรกิจต่างๆการบริหารจัดการภายในทั้งหมดค่ะก็คือเราก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ก็คือมาทำงานในนี้ด้วยใช่ไหมค่ะ 100% เลยก็คือพนักงานก็คือเป็นคนในหมู่บ้านของเราพูดขนาดนี้นี่อยากเห็นข้างในมากเลยอยากเห็นเหมือนกันทางเข้าตรงนี้คือชอบมากๆคือต้องถ่ายรูปสวยตรงเนี้ยให้บอกแบบว่าผิวๆน่ารักน่ารักค่ะผิวๆเวลาถ่ายรูปด้วยครับด้านขวานี้เป็นคาเฟ่ค่ะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟค่ะใช้ไม้ไผ่หรือว่าการแบบว่าถักหรือว่าสารอะไรเงี้ยคือของที่นี่เนี่ย
คือมันสวยการตกแต่งหรือธีมหรือสีสันหรือการศิลปะของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยดูโอ้คือสวยมากนะคือเอาจริงคือมันใช้จากไม้ไผ่หมดเลยแล้วดูดิมันถูกการดัดและงอให้มันกลายเป็นแบบนี้ได้นี่คือมหัศจรรย์ใช่แล้วคือมันมีงอมีโค้งซึ่งไม้ไผ่มันก็ดัดได้นิดนึงมันก็งอเห็นตามลมก็มีอยู่แต่ว่าพอมาเห็นรูปร่างแล้วทำได้ขนาดนี้ทั้งอาคารเกือบสุดยอดมากอันนี้แค่น้ำจิ้มที่นี่ก็เป็นเหมือนมีบ้านพักด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านพักนี่มีทั้งหมดกี่หลังคะบ้านพักนะคะมีทั้งหมด13หลังค่ะมีแค่13หลังใช่ค่ะมีแค่13หลังมีทั้งแบบพัก2ท่านพัก4ท่านพัก8ท่านค่ะมีหลายครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็บ้านพักจะเป็นเหมือนไข่แดงอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยเกษตรทั้งหมดเลยล้อมรอบด้วยธรรมชาติใช่ค่ะก็คือล้อมรอบด้วยทั้งแปลงข้าวโพดแล้วแต่ช่วงฤดูกาลถ้าเกิดลุกเลยอ่ะเดินผ่านตรงนี้เนาะเท่มากอ่ะชอบช่วงนี้น้ำลดค่ะน้องโฟกัสปกติน้ำจะเต็มคลองเลยโฟกัสระวังนะเดี๋ยวอันนี้มันสะพานไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่พี่เจมส์กลัวไอ้คนเนี้ยกลัวคนเนี้ยไม่กลัวแต่คนนู้นน่ะกลัวคือมันความรู้สึกชัดเจนตอนที่ว่ามันธรรมชาติอ่ะเนอะจริงๆน้ำจะเต็มหมดเลยค่ะเต็มขึ้นมาวันนี้เลยใช่ค่ะจะเอาจริงเมื่อกี้เดินเข้ามานี่ว้าวนะถึงไม่มีน้ำก็ยังว้าวรู้สึกว่ามันเป็นสะพานที่เฟี้ยวมากตอนแรกเดินมาก็ว้าวมาตอนนี้เริ่มหิวเลยหิวอยากให้เป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆอยู่ตรงกลางอะค่ะสวยงามมากนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเข้าโซนไข่แดงนั่นเองครับผมเจาะไข่แดงนะโอเคเดี๋ยวแล้วก็เข้ามาในโซนไข่แดงแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นผังบ้านเป็นแผนผังค่ะของบ้านนอกห้องนาค่ะเหมือนเมื่อกี้บอกน้องโฟกัสว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนไข่แดงใช่ไหมคะตรงกลางแล้วคลองมันก็จะล้อมรอบเลยทุกบ้านก็คือจะมีแปลงผักมีแปลงของตัวเองหน้าบ้านหน้าระเบียงอะไรก็ว่าไปค่ะทำไมชื่อบ้านแต่อันนี้ผมสังเกตแล้วไม่เหมือนกันมันมีความหมายป่ะคะมีค่ะมีความหมายเป็นชื่อทั้งหมดเป็นภาษาโคราชภาษาโคราชใช่อะอย่างว่ามีแปลว่าว่าแปลว่าโล่งใจจักแล้วว่าไม่รู้บ้านหมานแปลว่าโชคดีสะออนสะออนแปลว่าน่ารักโรครักโรครักแปลว่าโรครักเร็วๆดาดดาดไปเลขหนึ่งดาดหมายเลขหนึ่งดาดสองไอเนี้ยอ่านไม่ค่อยเก่งส่วนไอเนี้ยตาไม่ดีขวามือนี่ก็เป็นผักสวนครัวพวกพริกขี้หนูนะคะที่เราต้องใช้ใบกะเพราพริกขี้หนูกำลังขึ้นเลยค่ะแล้วอันนี้ดอกอะไรคะอันนี้ดอกพยับหมอกค่ะพยับหมอกก็คือเดี๋ยวน้องโฟกัสเข้าไปในบ้านก็จะเห็นคือพยับหมอกก็จะต้องเก็บมาไว้ตกแต่งโต๊ะอาหารจัดใจการเข้าบ้านพักเป็นดอกที่สีสวยดอกสีสวยมากเป็นพวกผักสลัดอะค่ะที่เราใช้ทานได้เลยค่ะก็คือผักสลัดก็จะเก็บขึ้นไลน์อาหารเช้าด้วยเป็นพวกบุฟเฟ่ต์ตอนอาหารเช้าแล้วก็อาหารค่ำเป็นพวกเมนูชุดน้ำพริกผักอะไรเงี้ยค่ะเขาอยากจะให้เธอลองสูดอากาศดูหนึ่งรอบเพราะเธอจะได้กลิ่นความชื้นของในสวนนี้มากใช่นี่คือหนึ่งบรรยากาศที่ผมบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยคือผมมาที่นี่ออกซิเจนมันโฟลว์หายใจลึกมันจะเป็นความเย็นที่เรารู้ได้ว่าเออมันสดชื่นมันบริสุทธิ์ปอดเราเหลือเกินแล้วก็อย่างบรรยากาศข้างหลังเนี้ยคือเราก็เห็นอยู่เต็มที่ว่ามันเป็นเหมือนฟิลแคมปิ้งอ่ะเนี่ยเป็นแคมป์ไฟได้ปะคะหรือว่าเป็นได้ค่ะถ้าช่วงฤดูหนาวก็จะเอาฟืนมาไว้ตรงกลางโอ้เมื่อนี้ไฟคือขึ้นแจ่มจ้าเธอเขาชอบอันนี้มากเลยอ่ะตรงนี้ให้รู้ว่าคนที่มาเป็นสายครอบครัวก็จะแฮปปี้ในหนึ่งเพราะพาลูกพาหลานมาเล่นนะตรงนี้ก็คือรับได้หมดนั่นเองเนี้ยดูดิคือเดินไปเหยียบดังก๊อบนี่คือเป็นใช่ไหมเป็นพื้นไม้ไผ่ค่ะสารด้วยเพราะมีลายสารแต่ไม่ต้องกลัวตกนะคะเพราะว่ามันเรามีแผ่นพื้นรองไว้ก่อนก็คือที่เดินก็คือไม่มีเดินทุรุแน่นอนค่ะโอ้โหประตูสมบานนะครับค่ะสวยมากอันนี้บ้านดอกเดย์ค่ะแต่บรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่านอนทุ่งชมดาวหลับไปกับสายลมอะไรประมาณนี้น้องเจมสังเกตไหมว่าเข้ามาตั้งแต่
ล็อบบี้ก็จะเจอดาวใช่ผมเห็นดาวตั้งแต่หน้าล็อบบี้แล้วแต่คือตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นการตกแต่งแต่พอเห็นหลายๆอย่างเพราะว่าที่บ้านนอกดาวสวยมากจริงจริงจริงแบบเพราะมันพอฟ้ามันจะมืดใช่ฟ้ามืดไอ้ยังมาตกแต่งไงใช่ค่ะลองพี่เอามาตกแต่งคุณพูดมาตกแต่งอย่างนี้ดูน่ารักมากนะตอนแรกคือเห็นเป็นดอกคิดว่าจะเอามาแต่งเป็นแบบว่าเป็นดอกเปล่านี่คือจัดช่อด้วยนะจ๊ะเป็นอย่างนี้มีความฟูฟ่องเมื่อกี้แอบเห็นในห้องน้ำคือคิวมากค่ะน่ารักมากค่ะอะไรคะโฟกัสทำนี้เลยค่ะทุกคนคะทำนี้ค่ะเฮ้ยชอบมากเธอน่ารักมากเอาจริงผ้าถุงเหรอเออแต่ผ้าเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงมีของผู้ชายด้วยค่ะเป็นผ้าของม้าเหรอเป็นผ้าของม้ามีกางเกงให้ผู้ชายใส่ที่เฟี้ยวกว่านั้นคือทางนี้มีโอ่งวิธีดั้งเดิมครับอาบน้ำโอ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นการอาบน้ำแบบเอาท์ดอร์ดีมากอาบแล้วก็ดูดาวไปด้วยไงน่ารักค่ะเนาะที่นี่เราจะพยายามลดการใช้พลาสติกอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกแปรงสีฟันอะไรก็จะเป็นพวกแปรงสีฟันไม้ไผ่แปรงสีฟันไม้ไผ่อุ้ยเก๋มากมีวีไม้ไผ่ค่ะเก๋มากคัตตบัตก็เป็นไม้ไผ่นะคะเฮ้ยเท่มากอันนี้ต้องเก็บเป็นที่ระลึกละนี่มันเฟี้ยวมากเดี๋ยวเนาะไปดูห้องใต้หลังคาค่ะนี่อันนี้อะไรครับพี่ตุ้ยชั้นนี้คือนี่สำหรับเด็กๆเลยค่ะสำหรับเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะผู้ใหญ่ก็ได้แบบว่ามานอนห้องใต้หลังคาหลังนี้พักได้4ท่านค่ะก็นี่ก็คือด้านบน2ด้านล่างอีก2แล้วเตียงเสริมได้ไหมหลังนี้ค่ะจริงเราจะไม่ให้เสริมเพราะว่าน้องเจมส์ดูมันแคบมากพอเสริมแล้วมันจะแบบแล้วก็ห้องน้ำมีแค่ห้องเดียวก็คือพอ5ท่านใช่ไหมคะห้องน้ำห้องเดียวมันก็จะนิดนึงใช่ค่ะที่บอกว่าวิวดีคือตรงเนี้ยจะโอเคตอนที่แบบว่าตอนที่มืดแล้วอย่างเงี้ยหรือตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ปะคะใช่ค่ะอุ้ยขึ้นฝั่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้เธอเราสามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นได้ด้วยมีอะไรบังเลยนะคะชอบตรงนี้มากชอบตรงห้องนี้มากวิวดีมากเลยเธอที่นี่มีบ้านกี่สไตล์นะครับพี่ตุ้ย13หลังมันตกแต่งไม่เหมือนกันเลยตกแต่งไม่เหมือนกันเลยคือแล้วแต่ฟิลแล้วแต่จุดตั้งมาด้วยโอ้โหอันนี้สวยมากโอเคอันนี้เป็นบ้านแฝดค่ะสำหรับครอบครัวครอบครัวใหญ่หรือแก๊งเพื่อนใหญ่ๆใช่ค่ะที่จะมาพักมาเที่ยวนัดกันนัดรวมตัวกันมามีโต๊ะอาหารส่วนกลางนี่เราสามารถมานั่งกินนู่นนี่นั่นด้วยกันได้ด้วยเฮ้ยพี่ชิงช้าก็เฮ้ยน่ารักอ่ะมีด้านบนด้วยนะคะอยากดูชั้น2เอาละครับโอ้โหตรงนี้คือไว้นั่งดูดาวมากเนี่ยคือเป็นแบบมุมที่แบบนั่งจิบกาแฟกันคุยกันเมาท์มอยอ่ะนะโชว์ให้เขาดูดิว่านั่งยังไงโพสอะไรเงี้ยอันนี้คือท่าปกติท่าปกติธรรมชาติของพี่ไงธรรมชาติต้องดูธรรมชาติธรรมชาติดีกว่านะแต่เราไปดูข้างล่างหน่อยนะโอ้ยเจอเร็วเลยขนาดนั้นเป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบว่ามันเป็นความน่ารักของการแบบเป็นบ้านอันนี้ของจักรแล้วใช่ไหมครับค่ะจักรแล้ว12จักรแล้ว12นั่นเองครับจักแล้วจักแล้วอันนี้ขอนอนแป๊บครับผมส่วนนี้โฟกัสไปเช็ดหน้าเช็ดหน้าพี่เจมหน่อยจ้าอันนี้เข้ามานะคะข้างอย่างแรกที่จะเห็นคือจะเป็นโซฟาห้องเป็นแบบมุมเล็กๆนั่งเล่นดูทีวีค่ะแต่อันนี้เป็นเตียงได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็นเตียงนอนได้ด้วยค่ะก็จะมีโซนฝั่งนี้ค่ะที่จะมีทีวีให้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นครอบครัวนิดนึงแต่ไม่มี Wi-Fi เหมือนเดิมค่ะที่นี่คอนเซ็ปต์เลยคือไม่มี Wi-Fi สักหลังเลยอ๋อใช่เพราะคอนเซ็ปต์ของที่นี่คือแบบมาพักอยู่กับธรรมชาติค่ะดีท็อกพวกแบบว่ามือถือและการใช้ก็คือจะงดใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นห้องนอนค่ะโอ้ยนี่ห้องนอนดูเป็นเจ้าหญิงอีกแล้วชอบวิวแบบสุดๆเนี่ยพอนั่งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วนู่นเป็นกระจกใหญ่นะไม่ได้มีอะไรขั้นอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วเราก็มองนอนวิวธรรมชาติเนาะเปิดไปแล้วนอนดูนี่ก็ชิลเหมือนกันนะมีต้นไม้เห็นเป็นสวนข้างหลังงี้จริงนะครับคุณผู้ชมของที่บ้านนอกห้องนาคือแบบแต่ละห้องแต่ละที่ไม่เหมือนกันจริงๆมันแล้วแต่องศาการสร้างหรือว่าไอเดียของแต่ละที่เลยนะพี่ตุ้ยเนาะคือแบบมันชัดมากอีกห้องนึงคือเป็นห้องน้ำใช่ค่ะเป็นห้องน้ำค่ะโอ้ยชอบมากคุณพระคือเก๋มากแม่จ๋าชอบจะเอาห้องนี้มาพักห้องนี้อยากพักห้องนี้เหมือนกันเอาห้องนี้ห้องชาวเวอร์เธอดูถูกใจไหมให้อย่างถูกใจมากอาบน้ำก็ปิดได้อุ้ยบันไดก็น่ารักอีกแล้วมีความน่ารักทุกมุมเลยโอ้ห้องนี้ก็น่ารักแต่คนละฟิลกับเมื่อกี้นะ
ห้องนี้จะเป็นแบบมีความแบบกว้างกว่าเนี่ยกว้างที่สุดละในบ้านห้องนะแต่ละห้องนี่ราคาไม่เหมือนกันไหมครับพี่ตุ้ยไม่เหมือนค่ะแต่ละห้องก็จะจักเหล่านี้เท่าไหร่จักเหล่าถ้าเกิดเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ใช่ไหมคะหรือวันศุกร์เสาร์ที่ถูกวิกเอนก็จะ 6,000 บาทถ้าเป็นหลังเมื่อกี้ 4,500 ค่ะพักได้4ท่าน4ท่านเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีบ้านสำหรับ2ท่านก็คือราคาเริ่มต้นที่ 2,000 2,500 2,700 ค่ะโอ้ก็แปลว่าสำหรับใครอยากมาเป็นคู่ก็มีตัวเลือกให้อยู่แล้วใครอยากมาเป็นกลุ่มก็มาได้ก็มีได้มีให้ดูอีกไหมฮะมีค่ะไปดูกันไหมไปดูอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งค่ะบ้านดาดาค่ะหลังนี้จะเห็นว่าจะฝั่งนี้สวยอ่ะมันเข้ามาจะต้อนรับด้วยดอกสร้อยอินทนิลค่ะสร้อยอินทนิลนะฮะสวยบ้านละพื้นเลยอ่ะเป็นเหมือนสร้อยไหมคะเหมือนสร้อยค่ะฝั่งนี้นะคะดาดาแปลว่ามากมายก็จะน่ารักเหมือนกันนะเข้ามานี้จะเป็นแบบห้องนอนเลยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเน้นการตกแต่งแบบDIY ทำมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเย็บปักถักร้อยนะผู้หญิงน่าจะชอบเห็นว่าการตกแต่งก็จะแตกต่างกันแชนเดเลียร์ก็ไม่เหมือนกันที่ใช้บันไดเป็นแชนเดเลียร์แล้วแต่งเป็นไม้เลื้อยคือแบบโอ้โหฟุ้งฟิ้งมากน่ารักมากดูเหมือนเทพนิยายเหมือนกันห้องน้ำก็จะนิดห้องน้ำก็จะแตกต่างอุ้ยมีที่แต่งหน้าด้วยแต่งหน้าเป็นงานไม้ไผ่เหมือนกันท้องปอมมากค่ะคือเจ้าป๋าก็คือเหมือนกันโบสามีนั่งอยู่ภรรยาก็นั่งแต่งหน้าได้แล้วพี่จะอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยมีล็อกอ่านหนังสือเก๋ตรงนี้ค่ะคุยกับคนข้างล่างก็ได้นะคะเฮ้ยเฮ้ยแกแม่หยิบน้ำให้หนูหน่อยอย่างเงี้ยให้ก็เพียงกดว่าปุ๊บให้เพียงกดปุ๊บเราไม่ยิ้มแต่จริงๆอ่ะบ้านนอกมีอะไรนำเสนอในเรื่องการใช้ชีวิตหรือการแบบว่าพักผ่อนหรือการมีความสุขเนี่ยเยอะมากเลยนะจริงๆมันก็เหมือนอย่างที่พี่ตุ้ยบอกว่าเดินตามเราให้ตามหลักคือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะว่าเราเดินอย่างพอเพียงคำนี้มันใช้ได้จริงๆและก็เนี่ยรีสอร์ทนี้ก็เป็นแบบฟาร์มสเตย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่ชัดเจนและแสดงถึงศักยภาพของเขาว่าพอเพียงได้มากๆเลยทีเดียวเหมือนกันที่นี่ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะโฟกัสเนาะคอแห้งเลยอ่ะโอ้ยหิวด้วยล่ะได้แล้วค่ะหาอะไรกินดีกว่านะคะครับผมธรรมชาติปลอดสารพิษรออยู่ฮะมาถึงโต๊ะอาหารต้องมีอาหารวางอยู่บนโต๊ะชอบอันนี้มากทำไมครับเป็นสุ่มไก่ใครบอกว่าเป็นสุ่มไก่เป็นไรเนี่ยทรโคงสวัสดีครับไม่ใช่เมนูอะไรมาให้พวกเราได้ลองครับวันนี้นะคะเมนูก็จะมีไก่ทอดบ้านนอกหมักโดยสูตรของเราเองตำบ้านนอกคือเป็นตำไทยลาวผสมกันตำโคราชแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ที่เมื่อกี้เราไปเดินชมกันมาใช่เมกะถิ่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเมกะถิ่นด้วยอร่อยด้านหน้าน้องเจมส์ก็จะเป็นต้นหนอนทานตะวันที่เราเพาะเองด้านในน้ำจิ้มมันจะค่อนข้างมีรสจัดจ้านแต่ว่ามีความเปรี้ยวหวานผสมกันผัดหมี่โคราชถ้าหมักโคราชแล้วมันก็จะต้องมีชิมผัดหมี่มันต้องมีค่ะเส้นที่นี่จะค่อนข้างนุ่มนะคะเมี่ยงปลาทูค่ะก็จะเป็นผักเหมือนเดิมผักจากในฟาร์มของเราแล้วก็เอามาของโปรดพี่เจมส์เลยค่ะพันด้วยผสมกับปลาทูแล้วก็อันนี้ห่อมาให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มที่เราทำขึ้นมาเองเหมือนกันปกติเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกินผักมีดอกไม้ไม่ใช่ผักเหมือนกันชอบล้อหลอกให้กินผักในรายการไม่ใช่ผักนี่มันดอกไม้ก็พูดอยู่เออเกี๊ยวข้าวที่นี่ครับก็จะคือเป็นข้าวอัญชันนั่นเองนะครับผมมีโรยงาเพื่อสุขภาพนะครับโอ้โหน่ารักมากดูครับมาชิมกันเลยดีกว่าผมขออนุญาตลุยด้วยกันนะครับผมโอ้โหอันหนึ่งสองสามสี่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินเลยโอ้ยนี่อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยมากก็คือคนคืออันหนึ่งเมี่ยงปลาทูแต่จริงบางคนไม่กินผักเนี่ยนี่จะกินเพื่อรายการนี้เลยนะอร่อยอารมณ์ปลาสลัดปลาทูแต่ว่ามันมีน้ำจิ้มแบบซับๆนี้เข้ามาเตะให้แบบว่ามันกินได้เรื่อยๆชอบเลยโอเควันนี้ก็กินผักได้แล้วนะงั้นวันนี้กินผักได้นะแม่หนูกินผักได้แล้วนะบอกแม่หนูส้มตำบ้านนอก
อร่อยตำบ้านนอกก็คือจะเหมือนตำลาวตำไทยผสมกันยำต้นอ่อนทานตะวันมีกุ้งสดด้วยอ่ะมาลุยกันเลยดีกว่าก็กินสนุกนะไอ้เนี่ยในพี่เริ่มชอบนะเพราะมันกินง่ายกุ้งเนื้อเด้งด้วยแล้วกุ้งก็เนื้อเด้งด้วยเพราะเป็นกุ้งสดแต่นี่คือไก่สูตรต้นตำรับของที่นี่เขาอร่อยเนาะขอบน้องนุ่มหน่อยจริงพี่ พูดเหมือนพูดเต็มปากเต็มคำว่าไม่มีผักนะอร่อยคืออร่อยมากค่ะพี่รสชาติมันเหมือนแบบคุณยายทอดอะไรทอดอย่างเงี้ยพี่อย่างนั้นคุณผู้ชมถ้าได้มีโอกาสมาก็ลองดูแล้วกันผมว่าเมนูนี้เนี่ยกินได้ทุกคนแล้วผมเชื่อว่าดีต่อสุขภาพทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเน้นๆเลยเครื่องดื่มนี่ครับเก๋ไก๋สไลเดอร์นะฮะนี่ฮะน้ำอัญชันมะนาวมาแบบนี้อันนี้อะไรอันนี้น้ำสาวรสน้ำผึ้งมะนาวออแกนิกเป็นไงฟองกาวันนี้อิ่มอกอิ่มใจมากๆอ่ะรู้สึกว่าอยากจะมาอยู่แบบนี้อ่ะเฮ้ยมันดีจริงๆอ่ะที่นี่คือทั้งบรรยากาศทั้งตัวที่พักเองทั้งกิจกรรมที่อยู่ภายในเองทั้งอาหารเองอะไรเงี้ยเข้าถึงจริงๆอ่ะพักผ่อนได้ดีมากโอ้วันนี้ต้องขอคุณพี่ตุ้ยมากนะครับที่ให้เราได้มาเปิดประสบการณ์มาเห็นมุมมองเห็นวิวสวยๆแบบนี้ที่นี่นะครับสำหรับบ้านนอกคอกนานะครับขอบคุณมากครับพี่ตุ้ยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณน้องประการน้องเจมด้วยนะครับผมนะครับยินดีมากครับโอเคหนีเที่ยวกันครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็มีวอลเชอร์มาแจกให้ด้วยเหมือนกันนั่นเองครับยังไงติดตามด้วยครับตรงไหนครับโฟกัสตรงนี้นะคะก็อยากตรงนี้นะยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกันชิงวอลเชอร์กันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รายการนี้เที่ยวกันเจมโฟกัสลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากินกันต่อเลยกินต่ออร่อยอร่อยกินกินกินมือเลยค่ะมือเลยค่ะมาดิฟเขาใหญ่คือน่ารักมากอ่ะนี่นี่นี่ตกแต่งน่ารักโอเคคันนาค่ะทุกคนค่ะอันนี้ตกนาค่ะครับผมเธอระวังดูกว่าไม้นะจริงรู้ไหมแถวนี้ใครคุยรู้ไหมใครใหญ่